มันได้ข่าวมาว่าเราสองคนเตรียมจะบินไปมีติ้งการทุกการเป็นที่ไหนคะไม่ค่อยได้สัมภาษณ์นะสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์แล้วมันเงียบๆไม่อันนี้หลักๆก็เราก็ถ้าตอนนี้ที่ประกาศเราก็มีไต้หวันกับญี่ปุ่นครับผมใช่ๆแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีหลายๆประเทศเตรียมตัวยังไงบ้างคะจะไปแล้วเตรียมตัวยังไงบ้างก็เราก็มีการซ้อมโชว์กันมาก่อนแล้วแหละแต่ถึงเวลาก็ไปปรับเปลี่ยนกันหน้างานตามฟีลลิ่งครับผมจะมีอะไรพิเศษอะไรครับวอเตรียมตัวยังไงบ้างคะมาเตรียมแบบเสื้อผ้าอะไรแล้วก็แบบไปเที่ยวด้วยเดี๋ยวไปเจอแฟนด้วยครับแล้วก็ซ้อมเราก็ซ้อมด้วยซ้อมอย่างหนักไหมหนักก็หนักพร้อมกันผลเพลงผลความสนุกไปให้แฟนเต็มที่เลยใช่ไหมครับเต็มที่ครับเรียกว่าเป็นเพลงของพวกเราเนี่ยแหละที่ถูกลิขสิทธิ์เราไม่ได้ไปมีที่เจอแฟนต่างประเทศหนักหรือยังไม่เคยเลยนะใช่ป่ะครับไต้หวันไม่หมายถึงว่าประเทศที่เคยไปมาทั้งหมดอ่ะยังไม่เคยไปซ้ำเลยนะใช่ใช่แต่ว่าเป็นครั้งแรกที่จะไปเป็นครั้งแรกครับคือก่อนหน้านี้ที่แบบเว้นช่วงมาก็มีเวียดนามเคยไปมาแต่ก็เว้นช่วงมาปีอ่ะใช่ป่ะจนมาปีใหม่เนี่ยก็แบบไม่เคยไปนี่มันต้องยิ่งตื่นเต้นนะกับการที่จะไปครั้งแรกไม่รู้ว่าแฟนๆจะต้อนรับยังไงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มันก็ตื่นเต้นนะเนาะเพราะว่าแต่ว่าเราก็พูดตลอดว่านะมีโอกาสเราอยากไปขอบคุณแฟนๆแบบเจอตัวจริงๆตลอดเลยทุกครั้งที่แบบที่ผ่านมาโควิดแล้วก็วิดีโอคอลเขาพูดตลอดเออถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปเจอจริงๆก็ไปทักทายเซฮายครับฝึกภาษาบ้างไหมฝึกภาษาก็นิดหน่อยอ่ะแบบจากการทำงานเราก็พอจะได้แบบนิดเลยนิดจริงๆแบบเป็นสื่อสารน่าจะครับแต่ภาษาประมาณนั้นแต่พอทักทายแฟนๆได้พอได้ภาษากายกับญี่ปุ่นก็เหมือนกันใช่ไหมคะครับผมครั้งแรกเหมือนกันถ้าไปทำงานใช่ไปทำงานเป็นครั้งแรกครับเป็นแฟนญี่ปุ่นเขาจะมีแบบว่าความพิเศษนิดนึงเราเตรียมตัวเตรียมใจไหมแฟนอาจจะแบบเขาอาจจะแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงยังไงนะคือเขาจะเป็นคนที่มีระเบียบใช่แล้วเวลาปกมือเขาจะทำอย่างเงี้ยอะไรถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยคุณไม่ได้เราต้องปรับตามเราต้องปรับเรียบร้อยอันนี้ลุงแกล้งผมไปแล้วไม่ใช่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 
วายเอาละว่าเข้าถึงตัวยากอะไรประมาณนี้ต้องอยู่ไกลๆต้องเว้นระยะห่างหลายเมตรอย่างเงี้ยค่ะโยงเป็นผู้เราด้วยหนึ่งในนั้นอย่างเงี้ยค่ะเรามีเหตุการณ์อะไรแบบนี้มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมเกิดขึ้นกับผู้เราไหมครับคือมัน
เป็นผู้ที่แบบเข้าถึงตัวยากเป็นผู้มีข่าวผู้เราเดินเหมือนแฟนคลับเข้าถึงตัวยากแฟนคลับตัวยากใช่เราไหมอ่ะใช่ผู้เราไหมลูกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยินเมื่อกี้เลยปกติเราเข้าไปหาแฟนคลับเองแฟนคลับอะไรเข้าถึงเรายากเพราะว่าเราเป็นคนยากเพราะว่าแฟนคลับใหม่ตลอดไม่ได้กินผมหรอกผมมาเข้าไปก่อนไม่ได้คุณไม่ต้องเอาถึงตัวผมยากเรียกเป็นเพราะเราเข้าไปแล้วก็ถอยเขาก็ไม่อยากเข้าหาเราจริงๆแล้วคู่เราไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรอย่างนั้นแน่นอนใช่ไหมอย่างที่เป็นข่าวไม่มีนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความแบบว่าเรามีความสมเหตุสมผลของตัวอยู่แล้วเด็กแบบอย่างนี้มันก็ไม่ใช่งงไหมอยู่ๆแบบโดนโยงไปอีกหนึ่งคู่ในเรื่องของประเด็นนี้เพิ่งรู้เหมือนกันนะก็งงนะก็งงแต่ผมว่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นเราว่าเราติดเล่นขนาดนี้แต่ผมก็ไม่น่าจะถึงยากหรือว่าบางทีอาจจะเพราะว่าระเบียบงานหรือเปล่าอะไรแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวผมไม่น่าตกซีเรียสไม่อยู่แบบโดนโยงข่าวเลยผมไม่ซีเรียสนะเพราะว่าพอเรามาวิเคราะห์แล้วมันไม่พิสูจน์เนี่ยมันรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ได้เครียดอะไรครับก็คิดว่าไม่น่าใช่เราไม่น่าใช่ครับอย่างน้องผู้เราเป็นลี่ตลอดเข้าหาไปครับเป็นคนเข้าหาเองยืนรอเลยเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าเกิดไม่สัมภาษณ์ผมวิ่งไปวิ่งไปเลยจ้านะจ้านะเดี๋ยวพี่ให้โชว์นะเดี๋ยวพี่โชว์เลยเป็นมิติใหม่ของคู่วายในวงการใช่ไหมที่พี่บอกไปนะครับพูดถึงแฟนพอเข้าถึงหาแฟนคลับเองนึกถึงแฟนมิตรเลยนี่เราไปล่าสุดที่ฮ่องกงเลยเราไม่ได้เตรียมกับกาดว่าจะลงเวทีกาดเองงงเราก็เรามองหน้ากันไปไหมไปปุ๊บพี่กาดวิ่งเลยกาดแบบทำงานดีมากนะแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เตรียมกาดมาเขาแบบวิ่งมาชาร์จมาเลยวิ่งชาร์จกันก็เลยไปสร้างตำนานแฟนมิตรที่ต่างประเทศเลยไปสร้างไว้แต่จะลงไหมก็ลงไหมแต่ผมว่าเขาน่าจะเตรียมการบ้านมาแล้วอารมณ์ตอนนั้นมันคืออะไรคะอยู่ดีอยากจะวิ่งออกไปหรืออะไรคือเรารู้สึกว่าผมมันไม่ชอบมูดที่แบบมันยืนๆร้องเพลงแล้วแบบนั่งกอดมันแบบทุกครั้งแล้วผมก็บอกตลอดว่าอยากไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยวิ่งแล้วโอ้เราก็ได้แรงบันดาลใจจากเวียดนามนั่นแหละเราก็วิ่งไปแล้วทุกคนแบบเฮสนุกไปกันหมดรู้สึกว่านานเจอทีเป็นไรไปดูเหงาเนาะพวกเรากลายเป็นดูเหงาเลยประเทศต่อไปก็คือรอแล้วนะญี่ปุ่นอาจจะไม่วิ่งแล้วกันเพราะไม่ได้ข่าวมาเดินแล้วถ้าเราสามารถทำให้เขาเยี่ยวได้ทำให้อะไรนะทำให้เขาเยี่ยวทั้งหมดเลยเยี่ยวไม่ได้เปลี่ยนเขาสนุกได้สนุกน่าสนใจก็หลังจากนี้ก็คือรอลุ้นตำนานของผู้หญิงวอในแต่ละแฟนนี้แล้วกันรอดูเลยชาวญี่ปุ่นโอเคบอกการด้วยลูกโอเคให้ฝากหน่อยสำหรับงานในวันนี้ภาพจิ๋วจดหมายให้หน่อยลูกเปิดตัวคอลเลคชันใหม่รับซัมเมอร์น่าสนใจยังไงคะคอลเลคชันนี้ก็จริงๆเราก็มีหลากหลายมันมิกซ์แมทได้ครับแล้วก็ผมว่าแต่งง่ายกับใครหลายคนนี่ดูอย่างผมเนี่ยก็แต่งง่ายๆก็ชิวๆก็เหมาะสำหรับนี่ก็แต่งจริงๆมันสลับสีเสื้ออะไรก็ได้นะครับก็อันไหนก็ฝากไปด้วยใครที่ครับเขาช่วงซัมเมอร์แล้วไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็เชิญก็สปอนเพราะว่าแบรนด์ที่เราเห็นมันเยอะมากเยอะพี่ว่าตอนยืนนี่แบบแฮนด์แมทกันสนุกเลยอ่ะครับก็เรียนเชิญนะสำหรับใครที่แบบว่าใกล้เข้าซัมเมอร์นะยังไม่มีเสื้อผ้าหรืออยากอัปเดตหรือว่าเสื้อกีฬาอะไรอย่างเงี้ยก็มาเลยครับโอเคขอบคุณค่ะลูก